ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการกำชับไปยังกระทรวงพลังงานให้หาแนวทางคุมราคาพลังงานนะคะโดยเฉพาะค่าไฟแล้วก็ก๊าซหุงต้มค่ะหลังจากพบว่ามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะราคาก๊าซหุงต้มนะคะที่คาดว่าจะปรับขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะนายกุลิศสมบัติสิริปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้กำชับให้กระทรวงพลังงานหาแนวทางดูแลราคาพลังงานและก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ในตลาดโลกที่จะกระทบมายังค่าไฟฟ้าและราคาก๊าซหุงต้มในบ้านเราล่าสุดที่ประชุมกพช.ค่ะก็มีมติเห็นชอบให้นำเงินกำไรแหล่งก๊าซธรรมชาติเมียนมาหรือว่า Take or Pay จำนวน 13,500 ล้านบาทพร้อมกับดอกเบี้ยให้นำมาอุดหนุนค่าไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนส่วนราคาก๊าซหุงต้มคาดว่าจะปรับขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์จากปัจจุบันอยู่ที่ถังละ318บาทโดยจะปรับขึ้นแบบขั้นบันไดจากราคาก๊าซ LPG ที่ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนการดูแลราคาน้ำมันปลัดกระทรวงพลังงานเนี่ยยอมรับบอกว่าราคาน้ำมันดิบดูไบปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ78ดอลลาร์ต่อบาร์เรลคาดว่าจะเฉลี่ยอยู่ที่70ถึง80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่รัฐบาลมีนโยบายให้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลให้ไม่เกินลิตรละ30บาทนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่ต้องจับตากันทั้งค่าไฟก๊าซหุงต้มนะคะที่อาจจะแพงขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะแล้วก็เงินเฟ้อก็จะตามมาด้วยนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันมันปรับตัวสูงขึ้นในตลาดโลกนะครับ80เหรียญแล้วนะฮะโอ้โหตอนนี้ถือว่าสูงเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเห็นเขาบอกว่ามีการคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันอาจจะปรับตัวสูงขึ้นวันนี้อีกในช่วงเวลาหลังจากนี้นะครับ